วาเลนไทน์ปีนี้ไม้เล่นใหญ่สไปซ์ปุ๊กลุ๊กหวานล่วงหน้าอย่าได้รอใครว่าแล้วนางเอกนางงามปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วชรตระกูลก็อวดเซอร์ไพรส์จัดหนักจากหวานใจไม้ภัทรเดชสงวนความดีทำเอาประชาชีตาร้อนผ่าไปตามๆกันกับความหวานสะท้านใจของพระนางปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และไม้ภัทรเดชที่วาเลนไทน์ปีนี้ทั้งคู่อวดรักให้โลกรู้จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงเมื่อนางเอกโพสต์ภาพนั่งกลางดงลูกโป่งดงดอกไม้หน้าตาเบิกบานจำใสพร้อมแคปชั่นขอบคุณพระเอกสายเปติดแฮชแท็กไปยังไม้ภัทรเดชว่า Thank you for surprise and lovely rose in advance นะคะโดยนางเอกสาวเปิดใจว่าปุ๊กยอมรับว่าตกใจเพราะไม่คิดว่าไม้จะจัดเต็มขนาดนี้เพราะเมื่อวานเราออกไปทำธุระข้างนอกกลับเข้าบ้านมาเปิดประตูห้องนอนก็ตกใจเพราะมีลูกโป่งลอยอยู่เต็มห้องไปหมดแถมยังมีดอกกุหลาบแดงเยอะมากซึ่งปุ๊กมารู้ตอนหลังว่าดอกกุหลาบทั้งหมดคือ500ดอกเท่ากับปีที่เรารู้จักกันมาค่ะคือ5ปีปุ๊กก็อยากจะขอบคุณไหมที่ทำเรื่องราวดีๆครั้งนี้ให้น่ารักดีค่ะและปุ๊กก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเขาแอบนัดแนะกับพี่สาวปุ๊กแล้วเอาทีมงานเข้ามาช่วยจัดแจงในห้องนอนปุ๊กเขาบอกเขาอยากเซอร์ไพรส์และให้กำลังใจก่อนที่เราจะบินไปทำงานชิ้นใหญ่ที่ประเทศอังกฤษค่ะวันหนักรับวาเลนไทน์ขนาดนี้เรียกแฟนได้เลยไหมเรื่องนี้แล้วแต่คนจะเรียกเลยค่ะเพราะเราเองก็ไม่อยากไประบุสถานะอะไรแต่เท่าที่เป็นอย่างทุกวันนี้ก็ดีที่สุดแล้วไม้เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายตลอดระยะเวลา5ปีที่เรารู้จักกันมาเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่อวยพรเราทั้งคู่นะคะขอบคุณมากมากค่ะส่วนที่มาที่ไปที่ทำให้พระเอกจัดเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ล่วงหน้าให้นางเอกนั้นสาเหตุมาจากการที่สาวปุ๊กลุ๊กจะไม่อยู่ในวันพรุ่งนี้ไม้ก็ต้องเลยมุ้งมิ้งในวันนี้ซึ่งก็ได้ใจทั้งสาวปุ๊กลุ๊กและเหล่าแฟนคลับทั้งประเทศเห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องพูดมากไม่ต้องคอนเฟิร์มก็เห็นจะฟันธงปลงใจได้แล้วว่าทั้งคู่คบกันแบบไหนไม้เล่นใหญ่แบบนี้คนโสดเจ็บจี๊ดเลยนะคะปุ๊กลุ๊กขอบคุณแหล่งข่าวสยามมายา.com